ก็เป็นจังหวะนะครับอย่างผมเองในฐานะที่เราเป็นนักแสดงแล้วก็ทำงานอยู่ในวงการมาแบบ10กว่าปีเนาะเราก็รู้สึกว่าตัวงานต่างๆที่เข้ามาครับพอบทบาทมันมีความหลากหลายแล้วก็ยินดีจะทำแต่ว่าพอหลังจากละครมันจบนะครับทุกเรื่องเนี่ยที่เหลือมันเป็นกำไรละเราก็คาดหวังว่าถ้าเกิดเปรียบเสมือนคนหนึ่งก็ทำงานเนี่ยการที่ได้เลื่อนขั้นมันคือแบบได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เงินเดือนขึ้นใช่ไหมฮะแต่อย่างของผมเนี่ยพวกเราก็จะแบบถ้ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นมีงานจ้างเข้ามาอะไรเงี้ยมันเป็นกำไรในการทำงานมากกว่าใช่แต่เราก็ไม่ได้มองว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบจุดสูงสุดของผมนะผมไม่ได้ตั้งเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันได้เยอะอะไรเงี้ยก็ดีใจเราก็อยากได้ใช่ครับก็เป็นจังหวะเห็นแฟนคลับมารอเยอะแยะเป็นยังไงบ้างใช่ก็ดีใจครับอย่างของรอนเองก็ถ้านับจาก AF ก็คือผมอายุ18เนาะจนตอนนี้แบบ16ปีแล้วครับอย่างแฟนคลับที่ตามมาจากรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชื่นใจตลอดเวลาแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าวันนึงถ้าเกิดเราอยากตอบแทนเลยเขาได้คงอยากจะทำผลงานดีๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมครับอันนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนของผมส่วนแฟนละครนะครับมีทุกเรื่องที่ดูแล้วชอบผลงานเราก็ต้องขอบคุณด้วยก็เป็นส่วนที่สนับสนุนเราอยู่แล้วครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแบบชื่นใจชื่นใจไม่ร้องไม่ร้องอาจารย์เป็นไงบ้างคะแฟนคลับแล้วคือแบบอึ่งค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูอึ่งกับพี่เพิ่มแล้วก็ทุกตัวละครในพรหมลิขิตค่ะก็ถือว่าเหมือนเราก็ก้าวไปอีกขั้นนึงก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงคนนึงค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะตอนแรกเราคาดหวังไหมว่าจะมีกระแสที่แบบกำลังหนักหนูไม่ได้คาดหวังค่ะก็ไม่กล้าคาดหวังแต่ว่าพอฟีดแบ็กออกมาก็รู้สึกว่าเหมือนตื่นตันค่ะตื่นตันใช่มันเกินที่เราคาดไว้เยอะมากอย่างเรื่องนี้ถ่ายทำค่อนข้างนานเขาออกมาเป็นหายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กดดันเพราะด้วยความที่เป็นละครฟอร์มยักษ์ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนให้การรอคอยกับละครเรื่องนี้มากใช่ก็ตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาในด้านบวกก็รู้สึกว่าดีใจค่ะเอ็นไปไหว้ขอพรกันมากับพี่เบลล่าพี่เบลล่าครับผมบ้างคะก็ใส่ก็คือเรื่องนั้นครับจริงๆคืออย่างที่บอกไปครับเราละลายพฤติกรรมกันอ่ะด้วยการทำบุญบังเอิญเป็นจังหวะด้วยครับพอเราทำงานด้วยกันแล้วก็พอมีเวลาว่างเนี้ยก็สมมติชวนกันไปไหว้พระชวนกันไปแบบขอพรเพื่อเสริมกำลังใจมากกว่าใครก็อยากให้แบบว่าเรตติ้งแบบเราเอา2ตัวเลยมั้ยเออเอา2ตัวอยากให้มันขึ้นไปถึง2ตัวถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝากแฟนๆละครทุกคนด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหลืออีกถ้านับจากวันนี้ครับก็เหลืออีกประมาณ4ตอนสุดท้ายแล้วมันก็จะมีปมของตัวละครปมของบทต่างๆที่เดี๋ยวทุกคนจะได้รับรู้กันว่ามันจะเข้มข้นแบบไหนครับผมครับครับยังไงดีคือผมบอกเลยว่าผมได้เป็นตัวละครที่มีข่าวลือออกมาเยอะมากบอกว่าเฮ้ยเราปลอมตัวมาเป็นลูกพญานาหมื่นมาตามหาความรักแท้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเขาต้องมาคู่กับอึ่งล่าสุดมีคู่กับพี่จ้อยด้วยก็คือจะได้คู่กับทุกคนเลยคือจริงๆครับมันก็จะมีถ้าเฉลยมันจะหมดสนุกอ่ะก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนรอไปติดตามดูว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงหรือมันมีอะไรที่มันจะผิดแปลกแบบว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหลือแค่4ตอนเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างทุกสี่ตอนที่จะได้เห็นนี่ก็คือมันจะมีแบบความเซอร์ไพรส์ทุกตอนใช่ไหมคะใช่ใช่เป็น4ตอนสุดท้ายที่เข้มข้นมากๆใช่ค่ะเนื้อเรื่องจะค่อนข้างเยอะนิดนึงอยากให้ทุกคนได้ติดตามใช่มันก็จะมีปมเรื่องของการจับคัมภีร์กฤษณกาลีนะครับของแม่พุตาลของแม่กระเกตแล้วก็จะมีเรื่องของคู่นะแม่หญิงแพจีจะเป็นยังไงเมียพระราชทานจะเป็นยังไงนะความสัมพันธ์ต่างๆจะเป็นยังไงและการพัดพาการจากลาของตัวละครแต่ละอันอะไรเงี้ยคือมันมีปมอยู่ใน4ตอนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเด็นของแม่กลิ่นด้วยใช่แบบซ่อนอยู่ใน4ตอนนี้คือเข้มข้นมากไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนเดียวครับผมฝากละครทักทุกท่านครับจ้าฝากครับฝากนะก็ฝากละครพรหมลิขิตด้วยนะคะเหลืออีก4ตอนสุดท้ายค่ะวันจันทร์ถึงวันพุธ 20:30 ค่ะก็ใกล้จะจบแล้วอยากใหติดตามกันเยอะค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีละครเรื่องก็รักมันปักใจทางช่อง3เหมือนกันค่ะก็อยากฝากให้ติดตามด้วยเป็นกำลังใจด้วยค่ะครับผมนะก็ของร้อนก็เหมือนกันครับก็ฝากแฟนๆนะครับกับละครเรื่องพรหมลิขิตครับเหลือ4ตอนสุดท้ายเข้มข้นแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีก1เรื่องครับช่อง3เหมือนกันเรื่องร้อยเล่มเกมออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็คือจะออนแอร์ในPrime TV ก่อน
แต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกจะมีคนกระซิบมาว่าเดี๋ยวอาจจะได้มาออนแอร์ทุกคนได้ดูกันเต็มๆในช่อง3ก็เป็นอีกบทบาทที่ค่อนข้างไกลตัวผมเหมือนกันครับก็ฝากไว้ผมได้คิดแล้วก็ปล่อยเล่นเกมมาเป็นครับผม